ไปต่อที่น้องตุลกับน้องแม็กเขาเตรียมพร้อมที่จะจัดแฟนมีตติ้งนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งน้องคือน้องฟลุ๊กเขาจะไปแฟนมีตติ้งที่เมียนมาแล้วก็ฟิลิปปินส์นะคะผู้ชมไปดูรายละเอียดกันนะคะไปเริ่มต้นกันที่ฟลุ๊กพงษ์สภัทรนะน้องคนนี้เป็นนักแสดงจากซีรีส์เรื่อง My Dreams The Series ก็นายในฝันนั่นเองนะคะจัดงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกในเมียนมาแล้วก็ฟิลิปปินส์ประมาณสักกลางเดือนมีนาคมนี้ค่ะคนกระแสเรียกร้องจากเหล่าบรรดาแฟนคลับในประเทศเพื่อนบ้านไม่ไหวแล้วเขาก็ยอมรับว่าเขาตื่นเต้นมากนะตนเองเนี่ยเตรียมตัวพร้อมกับเซอร์ไพรส์สุดพิเศษให้กับแฟนคลับค่ะแต่ขอยังไม่บอกรายละเอียดในตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยเขาบอกว่าเขามีความแตกต่างกันแน่นอนค่อนข้างแปลกใจที่ตนเองเนี่ยได้รับความสนใจจากแฟนคลับในประเทศเพื่อนบ้านแล้วหลายคนก็ชื่นชอบในความขี้เล่นจากซีรีส์ทำให้ติดตามผลงานอยู่เสมอและส่วนตัวเนี่ยก็รู้สึกดีใจนะที่มีแฟนคลับเนี่ยคอยมาให้กำลังใจแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ในสื่อโซเชียลมีเดียเป็นประจำเลยและส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นภาษาของประเทศนั้นๆล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเขาไปลงเรียนภาษาจีนเพิ่มเติมแล้วเพื่อใช้ในงานที่จะไปประเทศจีนในอนาคตค่ะตอนนี้ก็มีเดี๋ยวต้องไปแฟนมีที่พม่ากับฟิลิปปินส์ต่อครับช่วงประมาณเดือนมีนาครับเขามาหาผมด้วยบินแบบว่าบินมาจากฟิลิปปินส์ด้วยมาจากอินโดด้วยแล้วก็มาจากพม่าด้วยเนี่ยรู้สึกดีใจมากครับผมที่แบบว่ามีคนให้การสนับสนุนแปลกใจอยู่ครับเพราะว่าเราเพิ่งเข้ามาในวงการนี้แล้วก็ในซีรีส์วายเราไม่รู้ว่าประเทศไหนบ้าง